สวัสดีค่ะบ้านเฟรนด์บูลด็อกพัทยาค่ะ EP นี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูกันเลยนะคะว่าเวลาเราปล่อยน้องออกมาวิ่งเล่นกันค่ะจะเป็นแบบไหนนะคะตามรูปเลยนะคะถึงเวลาให้เราปล่อยน้องออกมานะคะเราก็จะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะบางตัวที่ยังไม่ได้ออกมาก็คือจะมีโลลิต้านะคะเพราะว่าน้องจะกัดกันในเวลาที่ปล่อยกันออกมานะคะเราต้องดูลักษณะนิสัยของน้องค่ะเนี่ยโลลิต้ากับลูกหมานะคะลูกหมาน้องยังเล็กอยู่ค่ะสามารถปล่อยได้ไหมปล่อยได้ค่ะแต่เราต้องเฝ้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเฟรนด์บูลด็อกเขาจะแบบว่าบ้าพลังสุดๆก็เลยให้น้องเล่นกันก่อนนะคะพอเวลาน้องอ่อนแรงนะคะแล้วเราค่อยพาลูกสุนัขนะคะออกมาให้น้องเล่นกันนะคะแบบรูปนี้เลยนะคะน้องจะบ้าพลังเล่นกันเยอะมากๆค่ะก็จะขึ้นกันบ้างตามธรรมชาติของน้องเลยนะคะเราเลี้ยงเฟรนด์บูลด็อกนะคะเป็นกลุ่มค่ะก็คือส่วนมากเราจะให้น้องออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะเวลาน้องอยู่กรงก็คือเวลาที่น้องนอนอย่างเดียวหรือว่าบางครั้งน้องอาจจะเข้าไปเองก็มีนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเล่นกันแรงมากๆเลยนะคะฉะนั้นเบบี๋ออกมาต้องระวังให้มากๆเลยนะคะแม่ฟ้าจะปล่อยน้องช่วงเวลาที่น้องเล่นกันสักพักนึงเวลาน้องเริ่มแบบอ่อนแรงแล้วเหนื่อยแล้วนะคะถึงจะปล่อยเด็กๆออกมานะคะก็จะได้เบาแรงลงนะคะเนี่ยค่ะน้ำก็จะวางข้างๆให้น้องตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะน้องนอนอยู่ที่ห้องพัดลมนะคะไม่มีแอร์นะคะอากาศถ่ายเทนะคะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือบ้านเรานะคะติดกับเขาเรียกว่าอะไรคะติดกับป่านะคะเหมือนจะมีภูเขาไปปลายซึ่งอากาศดีมากๆค่ะเนี่ยค่ะโรเลต้านะคะเขาจะกัดนะคะฉะนั้นเราต้องขังน้องเอาไว้ก่อนค่ะเวลาเราเอาเพื่อนๆนี่เข้ากรงเราถึงปล่อยโรเลต้าออกมานะคะเราต้องปล่อยแยกกันนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสถานที่วิ่งเล่นของน้องนะคะสามารถวิ่งไปถึงนู่นเลยนะคะอากาศถ่ายเทมากๆค่ะนะคะบ้านเป็นหลังหัวมุมนะคะไม่ติดกับใครนะคะก็คืออีกฝั่งนึงติดกับทุ่งนานะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบป่านะคะซึ่งอากาศดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะน้องก็จะเล่นกันแบบนี้เลยนะคะเหนื่อยก็มากินน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิ่งเล่นกันแบบนี้เลยนะคะบางตัวอาจจะลงไปเล่นน้ำนะคะคุณแม่ก็คอยดูนะคะถ้าสู้ว่าน้องเล่นนานเกินไปก็ต้องมีการดุบ้านน้องบ้างนะคะเนี่ยค่ะน้องเห็นไหมคะเมื่อกี้นิดนึงน้องกำลังจะลงไปเล่นน้ำนะคะก็คือเขาชอบอ่ะมากๆเลยนะคะเฟรนด์บูลด็อกเนี่ยค่ะในการเล่นน้ำเนี่ยน้องจะลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าแช่นานนิดนึงเราต้องคอยดูค่ะเดี๋ยวน้องเป็นหวัดนะคะเนี่ยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะอากาศดีมากๆค่ะพัดลมตัวใหญ่ให้น้องหนึ่งตัวนะคะเปิดสายไปสายมาแบบนี้นะคะน้องอยู่ได้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือน้องจะไม่อ้าปากหายใจเลยนะคะเนี่ยค่ะน้องจะโดนเข้ามาในกรงแล้วนะคะก็คือเล่นพอแล้วค่ะก็จะพาน้องเข้ามาอยู่ในกรงแบบนี้เลยนะคะเขาเองก็ต้องการพักผ่อนนะคะก็จะเหลือพวกนี้นะคะเราก็จะให้น้องเล่นต่อค่ะแล้วดูจังหวะน้องนิดนึงค่ะว่าตัวไหนยัง alert อยู่ยังมี power อยู่แล้วก็ให้น้องอยู่ต่อนะคะตัวไหนเหนื่อยแล้วก็แยกออกไปค่ะอย่าให้น้องเล่นจนเหนื่อยเกินไปนะคะเพราะว่าเสียงในการเป็น heat stroke นะคะน้องหอบได้นะคะเราต้องคอยดูนะคะเวลาแม่ฟ้าปล่อยน้องนะคะจะไม่ปล่อยแล้วก็คือไปทำอย่างอื่นเลยนะคะเราจะปล่อยแล้วเราจะยืนเฝ้ามองน้องนะคะดูปฏิกิริยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันค่ะเพราะบางตัวนะคะถ้าเราไม่อยู่ด้วยนะคะจะโดนรังแกนะคะอาจจะโดนกัดได้เราต้องระวังนิดนึงนะคะต้องดูเฝ้าแบบนี้เลยนะคะสังเกตอาการนะคะตัวไหนเหนื่อยก็เอาน้องเข้าไปอยู่ในกรงนะคะเพื่อให้เขาหยุดเล่นค่ะเพราะว่าเฟรนด์เขาจะเล่นแบบไม่มีลิมิตเลยนะคะเขาจะเล่นกันตลอดเวลาเลยนะคะเราต้องแยกน้องออกค่ะจะเห็นไหมคะสถานที่น้องอยู่ลื่นมากๆเลยนะคะอากาศถ่ายเทสุดๆเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้กับพัดลมแบบนี้นะคะก็คือน้องจะแบบปรับตัวได้ดีนะคะเวลาพาไปข้างนอกน้องจะไม่ค่อยหอบนะคะเนี่ยค่ะอากาศดีพื้นที่นะคะปลอดโปร่งโล่งๆแบบนี้เลยนะคะสถานที่กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะให้น้องวิ่งเล่นค่ะเฟรนด์บูลด็อกนะคะก็คือน้องเขาไม่ชอบความร้อนนะคะเหมาะที่จะเลี้ยงภายในบ้านและคือสถานที่ร่มรื่นอากาศถ่ายเทนะคะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องนอนห้องแอร์นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะพอน้องล้าแล้วนะคะเราก็จะปล่อยตัวเล็กออกมาเล่นกับพี่ๆเขาแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะอ่อนแรงลงนะคะแล้วเราก็สามารถให้น้องเล่นกันได้นะคะซึ่งเราไม่ต้องกลัวเกินไปว่าน้องจะเล่นกันแรงค่ะเพราะว่าเขาเล่นก่อนนั้นก็คือเล่นกันสุดๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มปล่อยเด็กๆออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะบางตัวที่เหนื่อยแล้วก็จะเอาเข้ากรงแบบนี้นะคะบางตัวจับเป็นคู่แล้วแต่นะคะน้องหมาแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันค่ะเราต้องคอยดูค่ะอย่างเงี้ยเขาเล่นกันดีมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆค่ะเขาจะเล่นกันไม่กัดกันนะคะเราต้องคอยดูค่ะเพราะว่าบางตัวเขาจะจับคู่กันเองเลยนะคะเราต้องคอยดูก็ปล่อยให้น้องเล่นกันนะคะถ้ายังไม่เหนื่อยมากเกินไป
ใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะไปค่ะไปดูความน่ารักของเด็กๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟรมบูลด็อกพัทยาค่ะไปค่ะไปดูความน่ารักของเด็กๆกันเลยนะคะเนี่ยนะคะพอเด็กๆเล่นกันเสร็จนะคะเขาก็จะนอนกลางวันกันแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะเข้าไปนอนในกรงวางแผ่นสแลตแบบนี้ค่ะเย็นๆนะคะบางตัวก็จะนอนข้างนอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะน้องก็จะนอนเล่นแบบนี้เลยจ้าก็คือเล่นเสร็จแล้วค่ะก็จะมีแค่นี้นะคะเล่นกินแล้วก็นอนแค่นี้ค่ะน้องเฟรมบูลด็อกนะคะถามว่าเลี้ยงง่ายไหมสำหรับแม่ฟ้าเองช่วงแรกก็มีจับพัดจับผูจับผิดจับถูกอยู่เหมือนกันค่ะการที่ว่าน้องแพ้ไก่เป็นผิวหนังแต่พอเวลาเรามาถูกทางแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะการแพ้ไก่ก็ให้น้องหยุดไก่นะคะผิวหนังก็เลือกใช้แชมพูนะคะที่บ้านเราใช้แชมพูมาลาเซปน้องก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยเด็กๆ เขาตื่นแล้วเขาจะมาวิ่งเล่นกันแบบนี้เลยนะคะบางครั้งแม่ฟ้าก็จะปล่อยน้องวิ่งเล่นกันเองนะคะในเซตเด็กๆแบบนี้เลยค่ะเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะมองนะคะมีน้องหมาหน้าบ้านนะคะน้องก็จะเห็นนะคะเห็นโลกภายนอกด้วยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะแบบนี้เลยนะคะเฟรมบูลด็อกตัวนี้ก็คืออายุ70วันแล้วนะคะน้องเป็นตัวผู้ค่ะสีลายแหลกแทนนะคะทำไมเราต้องแยกกันนะคะเพราะว่าเวลาเราแยกกันเวลาน้องเล่นกันน้องจะเล่นกันแรงไปนิดนึงค่ะเราเลยต้องแยกกันนะคะเนี่ยค่ะส่วนเซตโตก็จะอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะคะมองแม่ฟ้าอยู่นะคะเพื่อนๆไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย